ช่วยกันเมื่อกี้ครับน้องเอาแมสก์เอาแมสก์แมสก์หนึ่งอันครับตัวเล็กตั้งหน้านี้ตั้งหน้านี้เอาใส่เป๋าไว้ก่อนขอบคุณใส่เป๋าเอาน้ำด้วยค่ะน้ำเจ้าหน้าที่แบงค์เลยเจ้าหน้าที่ตั้งใจด้านนี้แล้วถือสองมือลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้เนี่ยไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งให้ทำหัวแล้วก็ลองฝันอย่าลืมแมสก์ด้วยนะเยเบนแมสก์เอาไว้ปีนไปพร้อมไหมฮะตั้งด้านนี้ค่ะเอาคิวด้วยคิวด้วยมีถุงให้นี่ไงด้วยค่ะนี่ใส่แล้วแล้วกองน้ำด้วยเราถุงมาด้วยนะนี่ไปทำผ้าเลยได้ใหญ่ถุงเลยค่ะเนี่ยผ้าของแม่ขอโทษค่ะรบกวนสอบถามนิดนึงครับรบกวนแนะนำตัวกันหน่อยค่ะผมเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนท์ที่นี่แหละครับตอนนี้คือมาทำโครงการอะไรคะคือช่วงนี้เป็นพี่น้องบ้านเราเนี่ยก็ประสบสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองบางคนก็ไม่มีงานทำนะครับบางคนก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่กับบ้านนะฮะก็เศรษฐกิจฝืดเคืองผมเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอยู่สมัยเมื่อสัก10กว่าปีก่อนมันก็จะมีสภาวะอย่างนี้แหละฮะก็เราก็เลยคิดถึงอดีตเรื่องเก่าๆก็เลยเคยจำหน่ายไข่ฟองละบาทหนึ่งฮะครับสมัยก่อนจะฟองละ50ตังค์ตอนนี้ก็เลยขึ้นเป็นบาทหนึ่งเอามาจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเรานะครับซึ่งประสบสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับช่วยๆกันไปหลายคนมันก็คงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องบ้านเราได้นะครับในส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่ภาครัฐบาลก็ให้เงินสนับสนุนนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับฮะก็ต่อก็มีไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวไปย้ายไปแต่ละจุดแต่ละจุดนะฮะครับครับทำไมท่านเริ่มที่หมู่บ้านพัทละคือก็ท่านประธานได้ติดต่อก่อนเอาไว้ก่อนนะฮะครับก็เลยเริ่มต้นที่นี่ก่อนลองซ้อมดูนะฮะถ้ามันเรียบร้อยดีเลยดีไม่มีปัญหาเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะฮะครับครับเราจะขายแต่ไข่หรือว่าจะมีการอย่างอื่นด้วยไหมครับก็คงคิดดูก่อนนะอยู่ที่งบประมาณแล้วกันถ้ามีสตางค์เยอะฮะก็นี่ฮะลงกระเป๋าเงินเดือนเลยฮะครับเงินเดือนส่วนตัวก็นำมาช่วยครับชาวบ้านนะครับหมดไม่คงไม่มีเหลือใช้เลยนะฮะแต่ละเดือนนะฮะครับครับมีตำแหน่งทางการเมืองคืออะไรครับไม่มีเลยฮะประชาชนเต็มขั้นฮะครับครับแล้วโครงการต่อไปนี่จะไปเริ่มที่จุดไหนครับยังบอกไม่ได้ฮะเดี๋ยวค่อยคิดดูอีกทีนึงฮะครับว่าเอาตรงที่พี่น้องที่ยากไร้นะฮะครับจะชุมชนแออัดอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้นี่การแจกการขายกับคนที่เรื่องไข้โควิดนี่เรามีปัญหาในการที่ต้องติดต่อหน่วยราชการยังไงไหมคะไม่มีหน่วยราชการก็ให้ความร่วมมือดีครับโดยเฉพาะเนี่ยครั้งนี้เราขอญาติไปขอญาติที่อำเภอไปแล้วนะฮะครับนะครับแต่ตำรวจเข้ามาทำข่าวด้วยนะครับครับเอาเลยมานี่เลยปุ๊บมวดถ่ายรูปด้วยกันเลยวัดดีอันนี้เนี่ยนักข่าวฮะเอาสวยจังเลยขาวขาวมากเหรอผมมี535 537ของผมถามต้นเลยถามต้นจ่ายตังยังจ่ายตังยังช่องไหนเนี่ยของเพจข่าวกำลังมดค่ะจะมีการจัดระเบียบโดยช่วงเช้าของหมู่บ้านจะมีการประกาศให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนมารับบัตรคิวแล้วก็เวลาในช่วงนี้ก็คือเปิดให้จำหน่ายไข่ไก่ในราคาฟองละ1บาทเพื่อร่วมสู้ภัยโควิดกันด้วยเลยผมจ่าย535 537
ครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะโอ้ไม่ไหวอ่ะรบกวนคุณเจษดาครับผมครับสวัสดีครับนำตัวก่อนค่ะผมเจษดาลามอครับภูมิลำเนาเดิมก็อยู่ที่นี่ครับดูแลช่วยกันดูแลสังคมครับค่ะแล้วโครงการนี้คือได้รับประสานงานหรือว่าร่วมมือยังไงคะโครงการนี้ได้รับการประสานงานจากท่านนิยมประสงค์ใจคุณนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่นำไข่จากโรงงานมาขายในปริมาณคนละ30ใบนะครับ30บาทนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนในยามวิกฤตยามนี้ครับแล้วทำไมถึงลงพื้นที่นี้คะก็เล็งเห็นความลำบากของชาวสมาชิกชาวจังหวัดนนท์นะครับลุงครับแม่ครับผมครับคือเล็งเห็นความลำบากของสมาชิกครับแล้วก็มีโครงการดีๆอย่างนี้ก็อยากจะนำดึงลงมาอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเองครับก็เลยดึงโครงการนี้แล้วก็ร่วมประสานงานมาสู่พัทรนิเวศแห่งนี้ครับก็คืออยู่ในจังหวัดนนทบุรีอยู่ในจังหวัดนนทบุรีครับแล้วโครงการหน้าคิดว่าจะทำอย่างอื่นไหมคะทำครับทำครับก็จะมีโครงการดีๆอย่างนี้อีกครับไอโครงการไข่นี่ก็จะยังไม่หายไปนะครับก็จะมีเป็นจุดอื่นๆในจังหวัดนนทบุรีอีกหลายจุดนะครับแล้วก็จะมีโครงการต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับจะเป็นพวกข้าวสารพวกอาหารแห้งต่างๆครับยังมีอีกหลายจุดครับที่เคยติดตามเฟซของคุณเจษดามาคือมีการไปลงพื้นที่แจกน้ำยาฆ่าเชื้อใช่แจกน้ำยาฆ่าเชื้อก็ตอนแรกก็จะเป็นพวกน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่ครับตอนนี้ก็จะผันมาจากน้ำยาฆ่าเชื้อก็ลงครบพื้นที่แล้วครับแล้วก็จะต่อเนื่องก็ด้วยความลำบากทางด้านการอุปโภคบริโภคก็จะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกไข่พวกอะไรงี้จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับจนวิกฤตนี้จะหมดไปคนในเขตหรือพื้นที่ที่คุณเจษดาเข้าไปดูแลเนี่ยประมาณกี่พันครอบครัวเรือนประมาณประมาณ 40,000 หลังคาเรือนครับผม 40,000 ประมาณครับแล้วที่ไปมาเจอปัญหาอะไรมาบ้างคะปัญหาคนตกงานเป็นปัญหาหลักๆนะฮะคือการตกงานคือรายรับรายจ่ายเขาไม่มีแล้วก็จะส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของเขามากยิ่งขึ้นนะครับปัญหาที่2ก็เรื่องที่รัฐบาลช่วยเหลือเงิน 5,000 บาทอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ได้รับในเงินตัวนี้ฮะแล้วที่ทราบมาคือนนทบุรีก็มีเขตของคนติดเชื้อโควิดใช่ครับนนทบุรีก็เป็นเขตที่ยังมีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ครับก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปคือครับทราบข่าวมาว่าจะมีการยืดพรก.กับของนนทบุรีด้วยครับ1เดือนครับใช่ครับก็จะมีผลยังไงมีผลมากเลยครับก็จะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือผลกระทบเดือนแรกนะครับยังหนักขนาดนี้แล้วแล้วเดือนที่2เนี่ยคือคนมันอั้นกันมานานแล้วฮะถ้าไม่ปลดล็อกปุ๊บเดือนที่2ต่อมาเนี่ยคนจะลำบากมากเลยครับ1คนตกงาน2นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนภาระทุกอย่างก็ได้อยู่ในครอบครัวเพราะว่าทั้งค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในครอบครัวเพราะว่าถ้าเกิดไปโรงเรียนนะฮะค่าอาหารกลางวันค่าอะไรเงี้ยโรงเรียนก็จะมีซัพพอร์ตให้แต่ทุกวันนี้คือครอบครัวอย่างเดียวเลยรับซัพพอร์ตทางด้านนี้แล้วตกงานด้วยปัญหานี้ก็มารวมกันกลายเป็นระเบิดก้อนใหญ่สำหรับคนนนทบุรีณตอนนี้เลยครับแล้วอย่างปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายนี่เนี่ยฮะเจอครับผมคือคนมันท้อครับท้อแล้วไม่มีกำลังใจในการเดินชีวิตเดินก้าวต่อไปคือมองไม่เห็นจุดมุ่งหมายของการกระทําครั้งนี้ของรัฐบาลหรือว่าของประเทศที่ว่าจะสู้วิกฤตอย่างนี้ไปยังไงคือเป้าหมายไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนปุ๊บก็เกิดเป็นเหมือนระเบิดเวลาครับคือมองเขามองทางไหนก็มีแต่ทางตันทําให้คนคิดท้อน้อยใจแล้วก็เป็นภาวะที่แบบให้คนคิดฆ่าตัวตายครับอันนี้คําถามสุดท้ายมีอะไรฝากถึงอยากได้จากรัฐบาลก็อยากให้ลงมาดูแลให้ทั่วถึงลงมาจริงๆฮะลงมากับผมก็ได้เดี๋ยวผมจะพาเดินพาให้ดูว่าชีวิตประจำวันของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งเนี้ยเป็นยังไงไม่ใช่แบบดูอยู่ด้านบนแล้วแบบไม่กระทบไม่ตอบสนองของคนด้านล่างอย่างนี้ครับคือเขากระทบจริงๆคือครั้งเนี้ยในการกระทำครั้งเนี้ยเป็นเงินส่วนตัวนะครับของท่านนิยมประสงค์ชัยคุณนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานใดหรือหน่วยงานใดคือท่านเล็งเห็นความสำคัญของพ่อแม่พี่น้องในการอุปโภคบริโภคอันนี้เป็นการช่วยเหลือคือเรียกง่ายๆคือ1ใน10 1ใน100นะฮะในการของการช่วยเหลือแต่ภาพรวมครับอยากให้รัฐบาลลงมาจริงจังทางด้านนี้ให้มากขึ้นนะครับ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 3 2 1
ทุกคนที่มารับก็ยังต้องใช้แมสและแมสรบกวนเห็นมีแมสมาแจกมีแมสผ้านะครับของท่านนิยมสงเคราะห์มาแจกด้วยครับก็คือลดภาระการซื้อแมสการขาดแคลนแมสให้กับพี่น้องประชาชนฮะทั้งไข่ทั้งแมสแล้วก็ทั้งน้ำดื่มด้วยครับนี่เจ้าหน้าที่ก็มาอำนวยความสะดวกให้นะคะทั้งเป็นจากเทศบาลนนทบุรีและจากสภ.รัตนาธิเบศรถ้าพี่ยืนตามเส้นนะยังไงถึงชิวแน่นอน